คือเพิ่งเห็นทางด้านคุณสมปองกับทางด้านคุณติ๋มทีวีภูไปออกรายการอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วมี3รายการไม่ใช่ฮะไปออกรายการของช่องหนึ่งก่อนหน้านี้ที่ไปเยี่ยมบ้านแล้วตีท้ายครัวแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเสร็จสับปั๊บเนี่ยนะครับผู้ชมฮะก็ยังดูสนิทกันดีล่าสุดวันนี้อยู่คลิปคุณสมปองประกาศเลิกร่วมงาน3รายการฮะของเจ๊ติ๋มทีวีภูคุณผู้ชมดูก่อนนะฮะโดยวันนี้นี่คุณสมปองบอกว่าผมสมปองนครไทยสงฆ์วันนี้ผมจะมาชี้แจงแถลงให้ทราบซิทคอมมหาพาสนุกรายการถึงไหนถึงกันและโทรติดทิศตอบ3รายการนี้ผมไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วแต่ยังไงก็ยังฝากให้ติดตามรายการต่อไปเอาจริงด้วยความเคารพเราก็ดูบ้างไม่ดูบ้างมารู้ว่ารายการนี้คือของคุณติ๋มทีวีภูคนที่เอื้อสงเคราะห์ให้คุณสมปองได้มีที่หลับที่นอนนอนในวันที่ศึกอยู่ๆคุณสมปองประกาศเลิกแล้ว3รายการฟังเสียงตรงนี้ดูก่อนนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับผมสมปองนครไทยสงฆ์ครับวันนี้ผมจะมาชี้แจงแถลงให้ทุกท่านได้ทราบว่านะครับซิทคอมมหาพาสนุกนะครับรายการถึงไหนถึงกันและโทรติดทิศตอบ3รายการนี้ผมไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามทั้ง3รายการนี้เพราะถึงมีผมนะครับก็ยังมอบความสุขความสนุกและข้อคิดให้กับทุกท่านได้ผมเองก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านเมตตาติดตามผมมาตลอดนะครับก็ขอให้ทุกท่านหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะวันนี้เจ๊ติ๋มทีวีภูคุณพันธิพาสกุลชัยเจ้าของทีวีภูพร้อมกับลูกชายนะฮะแถลงข่าวครับคุณผู้ชมฮะยาวเหยียดเลยแล้ววันนี้เนี่ยเอาจริงนะฮะโอ้โหกลายเป็นว่าคือทุกคนต้องฟังคุณสมปองว่าข้อที่จริงเป็นยังไงหลักๆความสัมพันธ์ตัดขาดกันแล้วฮะแล้วคงไม่สามารถกลับมาร่วมงานกันได้อีกแล้วสังคมก็เพิ่งรู้นะฮะว่ามีการเซ็นสัญญากันซึ่งไม่ได้แปลกนะฮะเวลาเราจะทำงานร่วมกับใครเนี่ยโดยเฉพาะวงการบันเทิงวงการโทรทัศน์ต้องมีเซ็นสัญญาถ้าผิดสัญญาก็คงต้องฟ้องเหมือนกับกรณีนี้ก็คืออาจจะต้องฟ้องทางด้านคุณสมปองเริ่มแรกวันนี้เจ๊ติ๋มประเดิมอธิบายความเลยตั้งแต่สมปองมาอยู่บ้านบอกเลยเนี่ยนะฮะว่าตั้งแต่ตอนเขาสึกมาตัวเองก็ให้อยู่บ้านบ้านเนี่ยวันนี้เจ๊ติ๋มเนี่ยพาไปเดินดูเดี๋ยวเปิดภาพคู่ขนานไปหน่อยเนี่ยนะฮะยอมรีโนเวทให้ด้วย 700,000 ตอนเขาสึกแม้กระทั่งไม่มีเสื้อผ้าเจ๊ติ๋มบอกว่าตัวเองก็หาผ้ามาให้3ถุงใหญ่ปรากฏสมปองเลือกแต่แบรนด์เนมก็คือ Lacoste 100,000 กว่าบาทคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันปมที่แตกหักถามว่าคืออะไรนี่เจ๊ติ๋มเปิดห้องนอนให้ดูนะฮะสมปองให้คนมาขนของไม่เหลืออะไรเลยทิ้งเอาไว้แต่รูปของพี่ติ๋มขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าปมที่แตกหักคือเรื่องอะไรเดิมทีเจ๊ติ๋มทีวีภูบอกว่าคาดหวังอยากให้สมปองมาเป็นเพื่อนแสวงบุญแต่เขามีความคิดอีกแบบจึงอยากให้ช่วยเขาเป็นนักพูดระดับประเทศแต่อีกฝ่ายก็อยากจะเลือกเป็นนักร้องลูกทุ่งระหว่างมาอยู่ที่บ้านก็เข้ามาสนิทสนมมีคนเตือนเจ๊ติ๋มมาโดยตลอดว่าระวังนะจะถูกหลอกแต่เจ๊ติ๋มบอกว่าตัวเองมองเขาเหมือนกับเป็นลูกคนหนึ่งกลับมาดึกๆก็ทำไข่เจียวให้กินถ้าปวดเมื่อยก็จะหาคนมานวดให้คำพูดตรงนี้น่าคิดนะฮะแต่ต้องให้ความเป็นธรรมคุณสมปองเขาด้วยนะครับอยากให้ดูคำโค้ดคำพูดเต็มจอเลยฮะสมปองเป็นคนมีความฝันเยอะเป็นพวกทะเยอทะยานอยากรวยเร็วซึ่งเราจะเตือนเขาเหมือนการปลูกต้นไม้ต้องปลูกตั้งแต่เมล็ดเล็กๆกว่าจะโตกว่าจะดูแลต้นไม้ใหญ่โตได้ซึ่งสมปองไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลยเหมือนเป็นแค่เด็กยิ่งไปกว่านั้นเจ๊ติ๋มยังบอกด้วยนะครับว่าคือสมปองเนี่ยเข้าไปพัวพันเรื่องเงินสีเทาก็คือเงินกู้นอกระบบตอนนี้นอกระบบเนี่ยเขาก็ยังต้องเสียดอกเดือนละ 300,000 ด้วยความเป็นห่วงจึงพยายามช่วยว่าจ้างเดือนละ 250,000 ให้ทำ3รายการโดยลูกชายช่วยกันวางแผนต่างๆแล้วก็คาดการว่าสมปองจะมีรายได้ปีละ3ล้านชดใช้หนี้นอกระบบได้ใน 1-2 ปีขณะเดียวกันครับผู้ชมฮะวันนี้ถ้าไล่เรียงดูเนี่ยสมปองมีหนี้สินอะไรบ้างปมแตกหักไม่มีมุมน่าสนใจฮะให้ดูแบบเต็มจอเลยอย่างแรกที่เดือนนี้เจ๊ติ๋มออกมาพูด1เลยมาอาศัยบ้านถ้ากลับไปดูนี่ด้วยความเคารพนะฮะต้องอ้างอิงรายการตีท้ายครัวของช่อง3เค้านิดนึงประเด็นก็คือเห็นเดินคู่กันน่ะแล้วยังจำได้เลยว่าเจ๊ติ๋มบอกเนี่ยสมปองก็พูดเองบอกเนี่ยสินแสทักเรื่องห่วงจุ้ยเจ๊ติ๋มบอกอ้าวทักพี่ก็แก้ให้เจ๊ติ๋มวันนี้บอกฮะรีโนเวทบ้านให้ไป 700,000 เลือกเสื้อผ้าสมปองเอาแต่แบรนด์เนมและที่สำคัญหนี้10ล้านอั
ันนี้แหละฮะจับตาดูดีๆนะฮะหนี้10ล้านซื้อที่300ไร่วันนี้พอเจ๊ติ๋มพูดเรื่องนี้หลายคนบอกเอ้าสมปองบอกว่ามันเป็นหนี้สร้างสนามกีฬาสร้างโรงเรียนแล้วทำไมมีตอนเป็นบวชทำไมกลายเป็นเรื่องซื้อที่ถัดมาฮะหนี้นอกระบบซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาและสมปองยังมีดอกเบี้ยซึ่งต้องจ่ายอีก 300,000 นอกจากนี้เจ๊ติ๋มยังบอกว่าการทำรายการเนี่ยเอาจริงๆก็ให้เงินเดือนเขาใช้ปมที่แตกหักเนี่ยแม้กระทั่งตู้เก็บวายสมปองทำไมตู้เก็บวายไม่เว้นแม้กระทั่งตู้เก็บวายก็คือขอด้วยขอให้มีตู้เก็บวายอยู่ที่ห้องซึ่งวันนี้ก็พาไปดูตู้เก็บวายคือก็ไม่ได้แปลกนะฮะถ้าคนสึกออกมาแล้วจะกินวายถ้าเป็นพระอาจสมควรด่าแต่ประเด็นก็คือสึกออกมาแต่เอาจริงแปลกใจมากเลยคุณผู้ชมฮะก็ผมก็เพิ่งนั่งดูรายการพี่สมปองที่เขาไปออกรายการเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องเปิดบ้านเนี่ยปรากฏพี่สมปองบอกหูกินไม่ได้วายกินเสร็จแล้วหน้าแดงฉึ่งเลยปรากฏวันนี้เจ๊ติ๋มบอกเขาขอตู้เก็บวายเอาละสิฮะแล้วไหนบอกกินแล้วหน้าแดงฉึ่งขณะเดียวกันเขาทะเยอทะยานอยากรวยเร็วซึ่งถ้าถามว่าอยากรวยเร็วก็คงไม่ผิดทุกคนก็อยากรวยถูกไหมฮะเจ๊ติ๋มยังบอกด้วยว่าวันนี้อโหสิกรรมให้สมปองซึ่งฉันไม่อยากฟ้องร้องให้เป็นคดีความแต่ถ้าอันไหนจำเป็นต้องฟ้องก็ต้องฟ้องร้องกันต่อไปฟังเสียงเจ๊ติ๋มดูหน่อยฮะวันนี้แถลงข่าวฮะเกิดนี้พี่คิดว่าสิ่งที่เขาไม่พอใจมากๆก็คือเขาเป็นคนทะเยอทะยานอยากจะรวยเร็วๆพี่บอกมันไม่มีอะไรหรอกต้นไม้เนี่ยนะเวลาจะปลูกเนี่ยกว่าจะได้ผลเนี่ยมันจะต้องแบบตั้งแต่เมล็ดมันจะถึงงอกขึ้นมาเป็นต้นเป็นไรถ้าอะไร too much to be true มันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องเป็นเงินเทาเงินหลอกลวงเงินแบบซึ่งมันไม่ใช่เงินที่ปกติเพราะคนทำธุรกิจเราจะรู้ว่าทุกอย่างมันจะต้องค่อยๆเติบโตเขาอาจจะแบบมีคนถวายอยู่ตอนก็พูดกับเขาเรื่องที่การครบคนนะคะเรื่องที่เขาเข้าไปอยู่ในเขาคิดอยากจะรวยแยะๆใช่ไหมการรวยแยะๆเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินสีเทาอะไรเงี้ยพี่ก็บอกโทษระวังไม่ได้ว่าทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเงินสีเทาเขาอยากรวยมากเลยพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมอยากรวยมากมายเพราะอยากรวยมากเนี่ยมันก็จะดิ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่ว่าเนี่ยหนึ่งปีแต่ไม่ต้องวอรี่เลยนะไอ้ที่ลูกค้าที่เข้ามาในเพจทั้งหลายเธอก็เอาไปสมัครเธอจะใช้ทำอะไรแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวทีวีภูจะหาให้เธอเอง10ล้านใช้เวลาทั้งนั้นก็พี่ก็เลยวางแผน10ล้าน 900,000 พี่ทำยังไงบ้างลูกเอาไปเลยนะลูกให้ค่าตัวเขาลูกให้ได้เท่าไหร่ลูกบอกว่าอ้าวทำรายการ3คิวนะดูได้ว่ามันแพงมันถูกหรือแพงเขาได้ค่าตัวแพงกว่าดาราปัจจุบันด้วยนะคะแต่เขาไม่เข้าใจเขาไปเทียบกับการรีวิวครั้งหนึ่งซึ่งกรีดเลือดตัวเองทุกหยดนะคะกระแสมันไม่ได้อยู่กับคุณอย่างนี้ตลอดไปแต่นี่เราเซ็นสัญญา2ปีนะเซ็นสัญญา2ปีคุณจะมีรายได้ประจำอย่างนี้ถึง2ปีเรามี 250,000 เราอยู่สบายไหมอยู่สบายแล้วใช่ไหมนี่จะหมดภายใน1ปีพี่ก็วางแผนให้เหมือนกับเป็นลูกหมดทุกอย่างเลยนะแล้วทำไมถึงจะได้อันนี้นะของลูกเอาไปแล้วนะลูกจะให้เขาทำให้เขาได้คือ3ล้านบาทต่อปีถูกไหมทีนี้คุณแม่ก็บอกว่าให้ไปจ่ายหนี้เพราะไอ้หนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากเราเป็นหนี้คนต้องรีบไปจ่ายนะคะโดยเฉพาะหลวงพ่อท่านก็เมตตามาก็เลยให้ไปเอาล้านหนึ่งเนี่ยจ่ายล่วงหน้าคือทำเป็นทีละ3เดือนปีหนึ่งจะจ่าย3ครั้งไปจ่ายเต้ก็วุ่นวายกับซื้อของให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็อยากจะได้ตู้วายในห้องนอนนะฮะพี่ก็ต้องเขาอยากได้ตู้วายก็ไม่อยากให้เขาแบบพี่ก็ไม่รู้เขาดื่มไม่ดื่มนะแต่มาเล่าว่าพี่ดื่มพี่ก็พยายามไม่เชื่อเพราะเชื่อแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีนะคะเราก็ไม่ยอมเชื่อเขาบอกดื่มไว้เป็นน้ำพี่ก็ไม่เชื่อแต่ว่าเขาขอตู้ไวน์ไว้พี่ก็ซื้อให้ก็คิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งเขาคงได้ดื่มแน่นอนแล้วก็พี่เอาหัวสิ่งให้ทุกอย่างนะคะไม่ต้องมาเจอพี่ไม่ต้องมาคิดถึงพี่อีกแล้วนะคะไอ้สิ่งที่พี่ทำให้ไม่ว่าพี่จะทอดไข่เจียวให้เขาเวลากลางดึกนะคะเขากลับมาหิวมากเลยอะไรเงี้ยนะคือเหมือนกับเจ๊ติ๋มพูดไปวันนี้อาจจะมีเสียงสะอื้นบางช่วงบางตอนคุณผู้ชมฮะวันนี้คุณสมปองไลฟ์สดอีกรอบนึงนะฮะยอมรับเนี่ยนะครับว่าเจรจาไปอยู่บ้านของเจ๊ติ๋มในลักษณะการเสนอให้เสื้อผ้าแต่ผมไม่รู้ราคาเพราะทีมงานเนี่ยเป็นคนจัดให้หนี้สินก็มีจริงเลยต้องใช้หนี้ก็ต้องหาเงินทำงานเพื่อใช้หนี้รับก้อนแรก1ล้านเอาไปใช้หนี้เลย
ซึ่งเอาไปว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นี่เป็นการยืนยันคร่าวๆใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งนะคะเราจะมีบางช่วงบางตอนที่คุณผู้ชมได้ฟังด้วยชี้แจงในหลายประเด็นโดยเฉพาะเงินสีเทานะคะแล้วก็อันนึงเอาทีละปอแล้วกันเอาเรื่องบ้านก่อนเขาชี้แจงว่ายังไงการไปอยู่ที่บ้านนะคะเริ่มต้นจากเขาเป็นคนมาชวนเขาไปอยู่ที่บ้านผมไม่ได้ขอไปอยู่เมื่อเข้าไปอยู่ก็พบว่าบ้านกำลังรีโนเวทอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับผมแต่ว่าผมมีวาสนาอยู่บ้านหลังนี้ได้เพียงแค่1เดือนเท่านั้นนะคะแสดงว่าที่เจ๊ติ๋มบอกว่ารีโนเวทตามเขา 700,000 ไม่ใช่บ้านเจ๊ติ๋มน่ะรีโนเวทอยู่แล้วข้อ2ฮะถัดมาข้อ2ส่วนตัวไม่มีชุดสำรองอยู่แล้วเป็นพระไงคะก็ไม่มีชุดมาเมื่อเขาให้อะไรมาก็เอาเพราะว่าเป็นคนไม่แต่งตัวแต่ที่บอกว่าเลือกของแพงผมไม่รู้หรอกว่าอะไรถูกหรือแพงมาเป็นถุงก็เลือกไปแบบนั้นก็คือทางด้านผู้จัดการเป็นคนเลือกให้ข้อ3ปัญหาหนี้สินผมมีหนี้สินจริงฉะนั้นต้องทำงานหนักขอย้ำว่าไม่เคยเอาเงินออกมาจากศาสนาอันนี้น่าสนใจนะถัดมาเรื่องพัวพันวงการสีเทาจริงไหมยืนยันว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาและประโยคสุดท้ายที่ดิน300ไร่อันนี้เหรอฮะยืนยันว่าเป็นที่ดินของพ่อแม่พี่น้องเป็นที่ดินธรรมดาทั่วไปผมไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเชื่อมั้ยเดี๋ยวจะมีคนสอบแล้วหลังจากนี้ลองฟังเสียงทางด้านคุณสมปองดูหน่อยฮะก็ได้เรื่องเข้าไปอยู่ที่บ้านนะครับเรื่องแรกนะครับก็เริ่มต้นก็ตั้งแต่ตอนเป็นพระนะครับก็มีทีมงานไปถ่ายรายการไปติดต่อนี่แหละพูดคุยกันไปกันมาผมก็เลยบอกอ้าวโทรหาหน่อยอะไรเงี้ยครับพี่เขาก็เลยบอกเอ้าก็มาอยู่ที่บ้านนะมีบ้านได้อยู่นะมีออฟฟิศมีอะไรต่างๆด้วยเราก็เอ้าเหรอครับอืมได้ครับเดี๋ยวยังไงไปดูกันวันนั้นก็ไปดูเลยครับไปดูแล้วก็อื้อก็รู้สึกว่าอื้อก็โชคดีได้มีที่อยู่อะไรเงี้ยครับออกมาก็เป็นเรื่องจริงครับในเรื่องของเรื่องที่2เรื่องเสื้อผ้า 80,000 กว่าบาทนะครับผมคือผมอ่ะก็ไม่ได้มีชุดสำรองอะไรนะครับนะเป็นพระนะครับเนาะก็อาจจะเคยมีชุดลิเวอร์พูลบ้างอะไรบ้างซื้อมาฝากพี่ๆอะไรเงี้ยหรือเสื้อที่ลูกศิษย์ลูกหาน้องนุ่งเขาทำทีมฟุตบอลก็จะชอบมีเบอร์เสื้อผมอะไรเงี้ยก็จะมีเสื้อไว้อะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้ใส่นะครับก็ห้อยไว้บ้างให้คนบ้างเอาไปประมูลทำบุญบ้างช่วยคนนั้นคนนี้บ้างอะไรเงี้ยนะครับหนี้สินนะครับเรื่องหนี้สินเนี่ยผมพูดมาตลอดอยู่แล้วตอนนั้นที่ผมก็เคยโดนทีมงานดุว่าไม่ต้องพูดอะไรเงี้ยผมอยากจะพูดเพื่อให้รู้ว่าผมเนี่ยไม่ได้เอาเงินออกจากพุทธศาสนาเลยแล้วเมื่อผมเป็นหนี้เป็นสินผมต้องรับผิดชอบแล้วเอาทำงานหนักทำไมแบบว่าเน้นเรื่องเงินเหลือเกินอะไรเงี้ยก็แน่นอนนะครับมันก็ต้องมีเงินเพื่อไปใช้หนี้ฉันเมื่อผมมีหนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมฮะล่าสุดคุณศรีสุวรรณจันยาโพสต์ข้อความน่าสนใจเพราะตอนแรกที่เจ๊ติ๋มพูดเรื่องที่ดินเนี่ยของสมปองเขาเนี่ยมันที่สปก.ปรากฏว่าคุณศรีสุวรรณบอกที่สปก.ห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนเว้นแต่จะตกทอดแก่ทายาทแล้วทิศไปซื้อมาจากไหนและได้มายังไงรวมทั้งทิศพศ อ้างว่ามีหนี้10กว่าล้านจากการนำไปทำงานการกุศลแต่เจ๊เปิดโปงว่าเอาไปซื้อที่300ไร่แบบนี้ผิดกฎหมายต้องร้องให้ตรวจสอบอ้าวเดี๋ยวทั้งหมดนี้รอดูแล้ววันนี้ที่เจ๊ติ๋มพาเราไปดูห้องเนี่ยนะคือเอาจริงคือถ้ามันเป็นของคุณสมปองก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะขนออกแต่เจ๊ติ๋มบอกว่าคุณสมปองไม่ได้ลาเลยนะฮะคือเหมือนกับว่าให้คนมาขนของแล้วไปเลยสิ่งที่สมปองทิ้งเอาไว้ก็คือรูปของพี่ติ๋มซึ่งก็ไม่ผิดอันนี้ผมพูดแทนเพราะอยู่ๆจะให้สมปองไปเอารูปพี่ติ๋มไปก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมถูกไหมฮะก็คนแบบไม่ได้แบบจะต้องทำงานร่วมกันแล้วแต่ทั้งหมดนี้คุณสมปองก็คงจะต้องเผชิญกับการถูกตรวจสอบหลังจากนี้